ก็คราวนี้เราจะมาพูดถึงพรีเซ็ตเวลาเล่นสดของผมก็จะแบ่งไว้เป็น2แบงค์ใหญ่ๆนะครับแบงค์นึงก็จะมีประมาณ9เสียงแบงค์นึงเนี่ยจะสำหรับกีตาร์ที่เป็นซิงเกิลคอยส่วนอีกแบงค์นึงก็จะเป็นสำหรับกีตาร์ที่เป็นฮัมบักกิ้งก็จะแยกกันแล้วส่วนใหญ่กีตาร์ที่เป็นซิงเกิลคอยเนี่ยก็จะเล่นส่วนใหญ่เป็นเพลงช้าตัวที่เป็นฮัมบักกิ้งก็จะเล่นพวกเพลงเร็วสำหรับตัวนี้ที่เป็นซิงเกิลคอยเนี่ยเพลงช้าก็จะมีเสียงคลีนเสียงคลีนนะครับก็จะเป็นเสียงคลีนก็จะมีแบ่งเป็น3ตีคอร์ดแล้วก็เล่นเป็นปิกกิ้งแล้วก็เป็นเสียงที่ไม่มีดีเลย์แล้วก็จะมีเสียงแตกให้เป็น power chord แล้วก็จะมีอีกเสียงนึงแบ่งเป็นโซโล่ที่ผมใช้อีก2ชิ้นนี่ก็มีเป็นบูทสำหรับตอนโซโล่แล้วก็บางทีต้องการเสียงที่เป็นแตกน้อยครับหลังจากบูทนี้เสร็จปุ๊บก็จะมีวาล์วตัวหนึ่ง